ในเมื่อ4จักรพรรดิยุคสมัยเก่านั้นกำลังจะล่มสลายไปและอย่างนี้นะครับในยุคสมัยใหม่นะครับยุคถัดไปหลังจากศึกโอนิงะชิมานี้ใครกันนะครับที่มีโอกาสสูงที่จะมาเทียบเคียงหรือว่ามาแทนที่มาพูดคุยกันเลยดีกว่าสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับการ์ตูนเรื่องวันพีททั้งหลายถ้าจะพูดถึงนะครับใจความหลักๆเลยนะครับในภาคโอนิงะชิมาแห่งนี้นะครับหรือจะเรียกภาควาโนก็ได้แล้วแต่นะครับมันก็คงจะเป็นการนะครับช่วยโมโนสุเกะในการกอบกู้ประเทศวาโนนะครับแต่สิ่งหนึ่งเลยที่จะเป็นผลพวงนะครับกับการที่ลูฟี่นั้นนะครับมาช่วยในศึกสงครามครั้งนี้นอกจากมันทมิตรสุดยิ่งใหญ่นะครับก็คือเหล่าซามูไรของประเทศวาโนแล้วก็คงจะหนีไม่พ้นนะครับกับการล่มสลายไปของยุคสมัยเก่าและก็การมาแทนที่นะครับของยุคสมัยใหม่นะครับซึ่งถ้าใครติดตามมาตั้งแต่ภาควาโนมานะครับจนถึงปัจจุบันนี้เขารางนะครับกับการที่ยุคสมัยเก่านั้นเตรียมจะล่มสลายนะครับบอกเลยแหละครับว่ามันมากโขเลยจากคำทำนายนะครับของฮอกกินนะครับที่ก่อนหน้านี้โอกาสของพวกลูฟี่นั้นน้อยนิดแต่ดูจากคำทำนายล่าสุดนะครับเรียกได้ว่านะครับโอ้โหตอนนี้เนี่ยถ้าใครเอาเงินไปแทงนะครับยุคสมัยเก่าเนี่ยมีหนาวมีสันเลยแหละครับคือมีสิทธิ์เสียเงินมากๆเลยเนื่องจากว่านะครับมีสิทธิ์สูงแล้วล่ะครับว่ายุคสมัยเก่านั้นนะครับจะล่มสลายลงไปนะครับในศึกการต่อสู้ครั้งนี้ถ้าอย่างนั้นเรามาพูดกันดีกว่านะครับแล้วยุคถัดไปยุคสมัยใหม่นั้นน่ะมันมีโอกาสนะครับที่ใครจะเข้ามาแทนที่และยุคสมัยใหม่นั้นนะครับจะเป็นส่วนสำคัญอย่างไรในอนาคตนะครับเพราะดูเหมือนว่ายุคสมัยเก่าที่อยู่มานานนั้นนะครับก็เริ่มจะล่มสลายไปแล้วถ้าอย่างนี้เรามาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นนี้กันดีกว่าแต่ก่อนอื่นเลยก่อนที่คุณนั้นนะฮะจะรับชมคลิปนี้แบบจัดเต็มเหมือนเดิมเนาะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpage นะครับถ้ากดกันแล้วนะครับถ้าอย่างนั้นเราไปพูดกันแบบจัดเต็มกันเลยดีกว่าก่อนอื่นเลยนะครับยุคสมัยนะครับของจักรพรรดิในเรื่องวันพีชนั้นปัจจุบันนี้เนี่ยต้องนับตามตรงเลยแหละครับว่ามันก็คือยุคสมัยนะครับของ5จักรพรรดิเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ลูฟี่นะครับที่ถูกใส่ไข่เพิ่มเติมขึ้นมาจากที่ก่อนหน้านี้นะครับเป็นเพียงแค่เด็กข้างไข่นะครับของผมแดงแชงคูเท่านั้นนะครับแต่ด้วยวีรกรรมวีรเวนนะครับแล้วก็ดีกรีนะครับความยิ่งใหญ่ไข่ทองคำนะครับเป็นลูกชายของมังกี้ดีดราก้อนเป็นหลานนะครับของวีรบุรุษกองทัพเรืออย่างกราฟนะครับแล้วก็วีรกรรมนะครับไล่มาตั้งแต่ SS Lobby นะครับสงครามมารีนฟอร์ดนะครับจนถึงบุกไปนะครับอาณาจักรนะครับของบิ๊กมัมจนทำให้นะครับชื่อเสียงนะครับของลูฟี่นั้นก็ขจรไกลนะครับเรียกว่าเหนือฝีมือไปอีกนะจนได้กลายเป็นจักรพรรดิคนที่5แต่ว่านะครับในเมื่อนะครับหากจบภาคนี้ไปซึ่งพวกเรานั้นก็พอจะเดาได้แหละครับว่าผู้ที่จะชนะนะครับในศึกครั้งนี้เนี่ยก็ต้องลูฟี่อยู่แล้วนะครับมันแน่ยิ่งกว่าแช่แป้งสิอีกเนื่องจากว่านะครับก็เป็นสกิลพระเอกไงยังไงพระเอกก็เป็นฝ่ายที่ชนะอันนี้เนี่ยเป็นสัจธรรมนะครับที่ทุกคนนั้นก็น่าจะรู้กันดีอยู่ก่อนอื่นเลยนะครับจักรพรรดิยุคใหม่นั้นก่อนหน้านี้นะครับพวกเรานะครับก็คิดว่าในเมื่อมีจักรพรรดิยุคใหม่นะครับมันก็ควรจะมีแค่4สล็อตใช่ไหมก็คือถ้าขับหายไป1คนก็เติมมาได้อีก1คนแต่ปรากฏว่าจริงๆก็เพิ่มสล็อตได้นี่ก็คือจะมี5คนก็ได้6คนก็ได้เพียงแค่ว่าฝีมือหรือชื่อเสียงนะครับอยู่ในระดับนะครับที่ถูกขนานนามว่าเป็นจักรพรรดิก็สามารถก้าวไปในระดับนั้นได้แต่จริงๆนะครับหากนับตัวเลขแล้วนะครับในสล็อต5คนนี้เนี่ยหากเป็นกรณีที่มันเลวร้ายสุดๆเลยนะครับสมมุติว่าไคโดกับแม่ใหญ่บิ๊กมัมนั้นนะครับไม่ได้เป็นจักรพรรดิและอาจจะตายไปถูกจับหรืออะไรก็แล้วแต่2ตำแหน่งนะครับที่มันว่างอยู่เนี่ยมันก็มีคนพร้อมจะเสียบทันทีเลยก็ว่าได้นะซึ่งแน่นอนนะครับวันนี้เนี่ยผมก็คงจะไม่พูดจักรพรรดิยุคเก่าเยอะสักเท่าไหร่นะครับยืนพื้นอยู่แล้วเนี่ยก็คือผมแดงแชงคูดนะครับจริงๆเนี่ยแชงเนี่ยผมว่านับเป็นยุคใหม่ได้นะเนื่องจากว่ามันยังเป็นโจรสลัดอายุเพียงแค่39ปีเท่านั้นคือยังไม่ได้เยอะอะไรนะครับก็คือมันเป็นช่วงคาบเกี่ยวนะครับระหว่างการเปลี่ยนไทยระหว่างยุคเก่ามายุคใหม่นะครับเพราะช่วงนะครับที่โจรสลัดคนอื่นนั้นโคจะรุ่งเรืองสุดๆเลยนะครับผมแดงแชงคูดนั้นนะครับก็ยังเป็นเพียงแค่เด็กหัวเกรียนนะครับก็คือยังเป็นแบบเด็กอยู่เลยยังไม่ได้แบบว่าอยู่ในระดับสูงนะครับเมื่อเทียบกับบิ๊กมัมกับไคโดก่อนหน้านี้ง่ายๆเลยนะครับ20ปีก่อนหน้านี้ในช่วงยุคสมัยของโอเด้งแชงนั้นนะครับยังเป็นเพียงแค่เด็กฝึกหัดเท่านั้นน่ะจึงขอนับแชงนะครับเป็นโจรสลัดยุคสมัยใหม่นะครับหรือใครจะเรียกยุคสมัยกลางก็ได้นะครับคือยังไม่ได้ยุคเก่านะครับเมื่อเทียบกับบิ๊กมัมกับไคโดส่วนอีกคนนึงนะครับก็คือหนวดดำนะครับอันนี้ยุคสมัยใหม่แน่นอนนะครับเพราะถึงแม้ว่าหนวดดำนั้นนะครับจะอยู่มานานแล้วแต่ว่าเพิ่งมาสร้างชื่อนะครับในยุคสมัยนี้ก็คือใช้ระยะเวลานะครับเพียงแค่2ปีเท่านั้นสามารถก้าวมาเป็นจักรพรรดิคนที่5ได้อีกทั้งยังมีชื่อเสียงมากเลยนะครับเพราะว่าเป็นคนนึงเลยนะครับที่สามารถจัดการหนวดขาวได้เป็นผู้ใช้พลังผลปีศาจ2ผลด้วยกันนะครับซึ่งแน่นอนไอ้2คนเนี้ยแชงนะครับแล้วก็หนวดดำยืนพื้นอยู่แล้วแล้วก็ลูฟี่นะครับที่อีกคนนึงนะครับที่เนี่ย3คนยืนพื้นนะครับสำหรับการเป็นจักรพรรดิยุคสมัยใหม่
และจักรพรรดิยุคถัดไปนะครับคนต่อไปที่มีโอกาสก้าวขึ้นมาคือใครล่ะโดยส่วนตัวคิดว่าคาตาคูรินะครับเป็นคนหนึ่งที่มีโอกาสสูงเลยซึ่งแน่นอนหลายคนอาจจะแย้งว่าอายุของคาตาคูรินะครับหรือการที่เขานั้นนะครับก็คืออยู่มานานแล้วเนี่ยก็คือนับเป็นยุคเก่าหรือเปล่าคือจริงๆอ่ะผมว่าอายุใหม่หรือแก้คุณนั้นสามารถก้าวมาเป็นจักรพรรดิได้นะครับในช่วง10ปีหลังเนี่ยนับเป็นยุคใหม่ได้เลยนะครับฟีลแบบอายุงานนะครับในตำแหน่งการเป็นจักรพรรดิเนี่ยเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นซึ่งคาตาคูรินั้นทำไมมีความเหมาะสมล่ะทำไมไม่คิดว่าเป็น11ซุปเปอร์โนวาคนอื่นเนื่องจากว่าคาตาคูรินั้นนะครับเป็นคนนึงก็คือเป็นพี่น้องนะครับของตระกูลของบิ๊กมัมใช่ไหมตระกูลชาร์ลอตซึ่งการจะสร้างกองทัพ1กองทัพนะครับให้มันยิ่งใหญ่ได้ระดับจักรพรรดิได้นั้นน่ะมันไม่ใช่แบบว่าจะเก่งคนเดียวไงในเมื่อคาตาคูรินั้นนะครับมีวัตถุดิบเนี่ยที่โคตรจะดีเลยนะครับเหล่าพี่น้องของตนเองนะครับที่มันแข็งแกร่งอยู่แล้วคือเอาง่ายๆนะครับเหล่าลูกสมุนนะครับที่แบบว่าเป็นคนระดับนะครับลูกเรือของจักรพรรดิมาก่อนการที่คาตาคูรินั้นจะสามารถก้าวขึ้นมาแทนได้เนี่ยผมว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งเลยนะครับที่แบบโคตรจะเหมาะสมซึ่งหลายคนจะแย้งว่าคาตาคูรินั้นมีฝีมือมากเพียงพอหรือเปล่าโดยส่วนตัวคิดว่ามีฝีมือมากเพียงพออยู่แล้วเนื่องจากว่าจากการที่เขานั้นนะครับพึ่งแพ้กับลูฟี่ไปเขานั้นนะครับต้องฝึกฝนตัวเองอย่างหนักแน่ๆในการจะก้าวขึ้นมาแทนที่นะครับหรือว่าจะเก่งให้มันทัดเทียมกับลูฟี่คือในเมื่อลูฟี่นะครับสามารถฝึกฝนได้ในเกาะโอนิงาชิมะหรือวาโนนะครับแป๊บเดียวนะครับได้ฮาคิมาครบขนาดนั้นและแข็งแกร่งขนาดนั้นคาตาคูรินะครับที่ได้เจอศัตรูที่แข็งแกร่งอย่างลูฟี่ไปเขานั้นนะครับมีแรงผลักดันสูงแน่นอนในการจะก้าวขึ้นไปนะครับหรือว่าจะทัดเทียมนะครับในตัวของลูฟี่ด้วยพลังนะครับที่เขามีอยู่แล้วนะครับฮาคิต่างๆฮาคิราชันอย่างนี้นะครับหรือพลังผลปีศาจนะครับที่ตื่นแล้วด้วยนะมันโคตรจะ OP สุดๆอยู่แล้วนะครับจึงทำให้นะครับถ้าพูดถึงคนที่จะมาเสียบแทนที่บิ๊กมัมนั้นก็คงจะหนีไม่พ้นคาตาคูรินะครับเพราะว่ามันก็เหมาะสมอ่ะยังไงก็แล้วแต่นะครับกองทัพยิ่งใหญ่นะครับไหนจะพันธมิตรกลุ่มบิ๊กมัมอีกนะครับคือถ้าคาตาคูรินั้นจะมาแทนที่นะครับก็คงจะไม่มีใครในครอบครัวจะมีปัญหานะครับเนื่องด้วยว่าเป็นอีกคนนึงที่เป็นพี่ใหญ่ระดับต้นๆอยู่แล้วอีกทั้งเปรียบเสมือนนะครับเป็นมือขวาของบิ๊กมัมในปัจจุบันนี้นะครับก็เลยไม่ใช่เรื่องแปลกใจสักเท่าไหร่นะครับที่จะมาแทนที่แถมมีการเขียนบทนะครับให้คาตาคูรินั้นเป็นคนที่เฝ้าเกาะโฮเคกเอาไว้นะครับมันเหมือนมีเล่ห์สไนบางอย่างฟีลแบบว่าให้คาตาคูรินั้นนะครับไม่สามารถมาช่วยเหลือบิ๊กมัมได้นะครับและจะเป็นคนมาแทนที่บิ๊กมัมในอนาคตมาต่อที่คนต่อไปนะครับจริงๆเนี่ยคือมันมีแคนดิเดตอยู่2คนนะครับก็คือลอกับคิดแต่ว่าผมไม่อยากจะใส่มา2คนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วตำแหน่งจักรพรรดิเนี่ยมันไม่ใช่แบบว่าเอ้ยอยากจะเข้ามาเป็นก็เป็นได้หรือจะมาอยู่ตำแหน่งนี้เนี่ยคือว่างอยู่จะมาเป็นนะครับด้วยประสิทธิภาพแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าลอกับคิดนั้นพอๆกันนะครับเผลอๆบางคนจะคิดว่าลอนั้นเนี่ยก็คือมีเหนือกว่านิดนึงเรื่องพลังผลปีศาจแต่ถ้าพูดถึงภาพรวมแล้วนะครับด้วยความทะเยอทะยานด้วยพลังความสามารถนะครับผมว่าไอ้คนที่ใกล้เคียงนะครับคำว่าการจะเป็นจักรพรรดิได้เนี่ยและมีโอกาสสูงเนี่ยในบรรดา11ซุปเปอร์โนวานั้นผมว่าคิดก็เป็นคนนึงนะครับที่มีโอกาสสูงเพราะอะไรหรอครับอย่างแรกเลยนะครับคิดเป็นคนนึงที่มีประสบการณ์การต่อสู้กับจักรพรรดิมาแล้วนะครับแบบโชคโชนนะครับการต่อสู้กับแชงคูที่เขาเสียแขนไปซึ่งแน่นอนนะครับมันก็คงไม่ใช่เหตุการณ์การเสียแขนเท่านั้นแหละมันคงมีประสบการณ์อะไรต่างๆมากมายที่สอนเขาหรือการที่เขานั้นพ่ายแพ้กับไคโดมาแต่การที่เขามีฮาคิราชันสุดยอดพลังนะครับที่ไม่ได้เอาไว้สำหรับการตบกี้อีกต่อไปแล้วนะครับเพราะว่าสามารถควบรวมกับการโจมตีได้และสิ่งหนึ่งเลยนะครับพลังผลพิศาของคิดนั้นแม่งโคตรจะเข้านะครับกับฮาคิกรอดแล้วก็ฮาคิราชันอย่างมากเพราะว่าการใช้เหล็กการโจมตีนะมันก็โหดแล้วก็รุนแรงอยู่แล้วและมีฮาคิราชันบวกฮาคิกรอดในการโจมตีอีกซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ประเด็นเลยก็คือพวกเราก็จะรู้แหละครับว่าคิดนั้นเนี่ยมันไม่ได้เก่งเท่าลูฟี่เลยคือยังไม่ได้เห็นคิดนะครับในเวอร์ชันจัดเต็มเลยด้วยซ้ำนะครับอีกทั้งคิดนั้นไม่ได้ฝึกฝนเมื่อเทียบกับลูฟี่เลยและคิดนั้นนะครับจะไปสู้ได้อย่างไรอันนี้ผมเนี่ยต้องยอมรับเลยครับปัจจุบันนี้คิดนะครับไม่ได้มีคำว่าใกล้เคียงกับการเป็นจักรพรรดิเลยด้วยซ้ำแต่ถ้าพูดถึงการปูบทบาทในตอนนี้นะครับเรื่องฮาคิราชันของคิดหรือการที่ทางด้านของคิลเลอร์นั้นตั้งใจคิดนะครับสู้กับบิ๊กมัมนะครับแบบจัดเต็มนะครับเหมือนเป็นการปูบทบาทว่าคิดนั้นจะต่อสู้นะครับและสานฝันของตัวเองให้ได้นะครับสำเร็จเสียทีซึ่งคิดนั้นนะครับเป็นคนนึงที่มีความฝันไม่ได้แตกต่างจากลูฟี่เลยนะก็คืออยากจะยิ่งใหญ่อยากจะตบ4จักรพรรดินะครับซึ่งพยายามมาโดยตลอดเลยและในตอนนี้นะครับคิลเลอร์นั้นนะครับก็คือแบบว่าปูทางทั้งหมดนะครับให้กับคิดเนี่ยแทบจะทั้งหมดแล้วในการที่คิดนั้นจะต่อสู้แบบจัดเต็มนะครับกับบิ๊กมัมจึงทำให้ถ้าพูดถึงโพเทนเชียลคนที่มีความใกล้เคียงนะครับที่จะแบบว่าจะไปต่อสู้กับบิ๊กมัมนะครับโอเคไม่ได้หมายความว่ารอกระจอกนะสู้แบบว่าคิดไม่ได้เลยแต่หมายถึงนะครับด้วยแรงหนุนนะครับกองทัพของคิดนั้นนะครับหรือความเที่ยมโหดของคิดนั้นเนี่ยมันแบบว่าควรค่ามากๆเลยนะหากพี่แกนั้นจะเป็นจักรพรรดิคนหนึ่งในเรื่องวันพีซเมื่อไปเปรียบเทียบกับรอเก่งครับรอมีความสามารถแต่ว่ารอนั้นน่าจะเป็นเน้นในสายซัพพอร์ตมากกว่าอีก
ทั้งลอนั้นนะครับไม่ได้มีความฝันที่มันแบบว่าการเป็นจักรพรรดินะครับเมื่อเทียบเท่ากับคิดคือความฝันของลอนั้นน่ะได้คอมพลีทเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอาการที่เขานั้นสามารถจัดการโดฟามิงโกได้จึงทำให้นะครับก็คือโพเทนเชียลในการที่ว่าคิดนั้นนะครับจะไปเป็นจักรพรรดิคนต่อไปจึงมีมากกว่าและทุกคนก็ต้องอย่าลืมนะครับว่าการเป็นจักรพรรดิในเรื่องวันพีซเนี่ยมันไม่จำเป็นนะที่แบบว่าจะต้องเก่งเวอร์ด้วยซ้ำนะครับคือกองทัพดีโอเคเก่งระดับนึงแต่ว่าอย่างไอประเด็นอย่างลูฟี่อย่างเงี้ยก็คือในตอนนั้นไม่ได้เก่งมากใช่ไหมแต่สามารถพัฒนามาได้จนถึงทุกวันนี้ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยการที่มีข่าวว่าคิดนั้นนะครับสามารถจัดการบิ๊กมัมได้คือต่อไปเราไม่รู้หรอกข่าวจะเป็นอย่างไรแต่หากมีข่าวนี้แพร่พายออกไปนะครับคิดนั้นนะครับก็เลยเป็นตัวเต็งอย่างมากที่จะกล้ามาเป็นจักรพรรดิรุ่นถัดไปนะครับก็คือจักรพรรดิรุ่นใหม่ในอนาคตซึ่งแน่นอนนะครับมันจะเพิ่มนะครับดีกรีความสามารถนะครับของคิดขึ้นไปและจะทำให้นะครับการแย่งชิงสมบัติล้ำค่าอย่างวันพีซนั้นนะครับมันก็เลยแบบว่าจะยิ่งมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นด้วยความที่ว่าเป็นยุคสมัยใหม่นะครับเพราะตอนนี้เขารางนะครับของยุคสมัยเก่านั้นมันเริ่มนะครับที่จะถดถอยหรือเริ่มนะครับจะล่มสลายลงไปแล้วและเพื่อนๆคิดว่ายังไงกันบ้างครับคิดว่าใครนั้นมีโอกาสมากๆเลยนะที่แบบว่าจะมาเป็นจักรพรรดิยุคใหม่ในเรื่องวันพีซนะครับจริงๆเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าจริงๆมันก็มีโอกาสในหลายตัวนะแต่ผมมองนะครับจากการต่อสู้ในโอนิงะชิมะคนระดับจักรพรรดิเนี่ยมันก็คือจักรพรรดิจริงๆเลยนะระดับปีศาจจริงๆเลยคือเห็นได้จากไคโดกับบิ๊กมัมนะครับพลังเนี่ยมันต่างชั้นกับเซเวตซูเปอร์โนวานะครับแม้กระทั่งลูฟี่หรือทางด้านของคิดเองแบบมากโหเลยแต่ประเด็นที่ผมพูดไปนะครับผมยังติดใจในประเด็นของคิดไงที่คิดนั้นน่ะพี่แกนั้นนะครับยังไม่ได้โชว์อะไรจัดเต็มที่เราเห็นเลยด้วยซ้ำนะครับฟิลแบบตอนนี้แสงนะครับมันไปสาดส่องนะครับในตัวของลูฟี่หรือแม้กระทั่งโซโลมากกว่าเลยด้วยซ้ำนะครับก็เลยไม่อยากจะตัดนะครับก็คือทางด้านของคิดออกไปนะครับผมว่าตัวเนี้ยมีสิทธิ์สูงเลยนะครับที่จะกล้ามาเป็นจักรพรรดิคนต่อไปในฐานะนะครับที่ชื่อเสียงนามฝีมือหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ต้องรอในการตัดสินเพื่อนๆก็ลองคอมเมนต์มาละกันคิดว่าจักรพรรดิคนถัดไปนั้นนะครับจะเป็นใครนะครับเพราะยังไงก็แล้วแต่ตำแหน่งจักรพรรดิเนี่ยผมว่ามันไม่มีทางว่างหรอกเพราะในเมื่อมีคนเก่งขึ้นมานะครับมันก็ต้องแบบว่าเป็นสิ่งนึงที่คานอำนาจกันนะครับในช่วงของ4จักรพรรดิพวกนี้ในรัฐบาลโลกนั้นนะครับพยายามจะมาแทรกแซงทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเพื่อยิ่งใหญ่กว่าก็เลยทำให้ระบบนี้นะครับยังมีความจำเป็นอยู่หากโจรสลัดนั้นนะครับจะยังสามารถครอบครองหรือยิ่งใหญ่ได้ใน New World และเหมือนเดิมนะครับหากใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งนะครับกดไลค์คอมเมนต์มาได้หมดเลยนะครับฝากไว้ด้วยละกันสำหรับวันนี้ไปแล้วขอขอบพระคุณครับ